รองนางเข้าไปหมดแล้วนะครับผมก็ได้เวลาไปแล้วฮะเดี๋ยวผมจะวิ่งไปทางพื้นแล้วกันนะครับอ้าวอยู่เต็มเลยมาได้เวลาลองระบบครับอ๋อยามอยู่ข้างหน้าพอดีน้องนางไปลุ้มมันอะไรก็ตอนนี้เราก็ผ่านไปได้แล้วใช่ไหมมันต้องลองนะครับแต่ว่าการเขาเรียกอะไรการจ้างน้องนางเนี่ยมันเสียตังค์นะครับฉะนั้นก็แบบต้องใช้ระมัดระวังนิดนึงโอ้โหข้างหน้าต้องวิ่งไปเองนะครับไม่ไหวแล้วยาโอ้เรียบร้อยเลยขึ้นบนนี้แล้วกันนะครับคือจุดสีฟ้ามันคือจุดที่เราหลบได้ใช่ไหมฮะมีเพื่อนๆแนะนำมาแต่ผมขอไปเลยแล้วกันนะครับโทษจุดเควสเราอยู่ข้างหน้าโอเคโอ้โหยังมีแผนที่ที่ยังไม่เปิดในส่วนของเมืองรู้สึกเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะขยายออกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับข้างหน้ามีอยู่ต้องค่อยไปนะฮะเดี๋ยวตกจำได้เลยพาร์ทที่แล้วแตกหนึ่งเลยทีเดียวโอเคอ่ะมีจุดเปิดแผนที่ครับงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดก่อนนะครับถ้าเราโดดจากตรงนี้มันถึงไหมแบบเกาะได้สักอันนึงอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ได้ครับกรรมไม่เป็นไรหามุมแป๊บนึงนะครับงั้นเดี๋ยวในช่วงระหว่างนี้นะฮะผมขอพูดถึงสิ่งนึงคือแหมอยากจะพูดมานานแล้วแต่ว่าเหมือนกับว่ามันหาโอกาสพูดไม่ได้นะครับคือถ้าเพื่อนๆนึกถึงอิตาลีเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงความอิตาลีแตกต่างกันแต่สำหรับผมนะฮะถ้านึกถึงอิตาลีผมจะนึกถึงกาแฟครับเพราะผมเป็นคนชอบกินกาแฟมากอย่างไอ้คำว่าเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่ลาเต้นะฮะไอ้กาแฟพวกเนี้ยต้นกำเนิดมันมาจากประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็ไอ้คำเหล่านี้มันคือคำเรียกกาแฟในภาษาอิตาลีนะฮะซึ่งแน่นอนครับไอ้กาแฟพวกคาปูชิโน่เอสเปรสโซ่หรือว่าลาเต้เนี่ยก็จะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันอยู่กับปริมาณการใส่นมใช่ไหมนี่แหละฮะความเป็นอิตาลีที่ผมนึกถึงครับอ่ะเดี๋ยวลาลุยเลยครับโอ้ Ezio Auditore ข้าไม่คิดว่าจะได้เจอเจ้าอีกครั้งหลังเรื่องที่เกิดขึ้นเสียมารยาทจังยินดีต้อนรับนะแล้วมีอะไรข้ารับใช้ข้าหวังว่าเจ้าจะซ่อมบางสิ่งให้ข้าได้แน่นอนมาทางนี้อะไรเนี่ยข้าเสียเวลาทั้งวันเชื่อขอเคลียร์ครับเอาละไหนดูสิงดงามมากไม่รู้นะเอซิโออายุของมันชิ้นงานก็ซับซ้อนข้าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนข้าเกรงว่าคงทำไม่ได้ถ้าไม่มีแบบแปลนเดิมโทษทีนะเดี๋ยวเจ้าทำอะไรอะข้อความถูกเข้ารหัสแต่ถ้าทฤษฎีข้าถูกจากภาพร่างพวกนี้ที่ยังแจ่มแจ๋วจำแจ๋วอะไรได้โปรดทั้งก่อนโยนาโดไม่ธรรมดาถ้าเราเลือกตัวอักษรเป็นตัวที่3เอานี่เสร็จแล้วอะไรเสร็จอะมีดไงข้าถอดรหัสบันทึกของเจ้ามันเลยเผยถึงสิ่งที่ต้องทำตอนนี้เหลือแค่ตัดนิ้วนางของเจ้าจริงเหรอขอโทษนะแต่นี่เป็นสิ่งที่ต้องทำใบมีดถูกออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจว่าความมุ่งมั่นของผู้ใช้นั้นของจริงเบเน่ก็ได้ รีบทำเลยข้าแค่ล้อเล่นเอซิโอแม้ว่ามีดต้องการความเสียสละแต่มันแก้ไขได้เจ้าเก็บนิ้วไว้ได้ได้มาแล้วครับฮิดเดนเบรดที่ซ่อมเสร็จน่าเหลือเชื่อใช่แล้วบอกทีว่าเจ้ามีแผ่นเดียวอีก I'm sorry โทษทีมีแค่แผ่นเดียวฟังนะถ้าเจ้าเจอแผ่นอื่นอีกได้โปรดเอามาหาข้าข้าสัญญาและขอบคุณที่ซ่อมมันด้วยคำสั่งของกาดแห่งฟอร์เรนเปิดประตูรอสักครู่นะครับรอนี่นะลีโอนาโดดาวิชิใช่ไหมใช่ครับมีอะไรให้รับใช้อยากให้เจ้าตอบคำถามอะไรหน่อยแน่นอนมีปัญหาอะไรหรือครับมีพยานเห็นว่าเจ้าคบค้ากับศัตรูของเมือง
What? Huh? Me? ข้าคบค้าบ้าไปแล้วเจ้าเห็นเมื่อคุยกับเอสโออาร์ดิโต้ได้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ใครนะอย่ามาเล่นลิ้นเรารู้ว่าแกใกล้ชิดกับตระกูลนั้นอ่ะบางทีนี่อาจช่วยทำให้แกนึกออกจะบอกได้หรือยังบอกไงเอาแล้วไงมาได้เวลาลองมีดครับซ้อมเลโอนาร์โดเหรอเอานี่ไปกินเสียบเรียบร้อยทีเดียวรู้เรื่องเลยครับล้มมาทางนี้เลยเป็นไรไหมเนี่ยขอบคุณเอสซีโอขอโทษด้วยนะข้าชินกับการดูถูกของพวกเขาแล้วแล้วศพล่ะเอาไปข้างในไปรวมกับคนอื่นคนอื่นเมืองมอบมาให้ข้าเพื่อค้นคว้ามีศพอื่นอีกก็ไม่แปลกนะครับแต่ว่าศพอื่นเนี่ยเลโอนาร์โดอาจจะไม่ได้ฆ่านะคือหมายถึงแบบไปเอาศพที่ตายตามถนนมาอะไรประมาณนี้นะครับศพพวกคนจรจัดไงแต่ดูจากทรงเลโอนาร์โดน่าจะไม่ใช่แอสซินนะครับคือเหมือนที่บอกฮะว่าเลโอนาร์โดเนี่ยแกเก่งหลายด้านนะอย่างด้านกายวิภาคศาสตร์แกก็เก่งนะครับอนาโตมีเนี่ยโอ้โหดูห้องแบบศึกษาแกดีครับวาดมาเป็นผังเลยนะเต็มหมดเลยโอเคครับเห็นไหมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอบคุณเลโอนาร์โดสำหรับทุกสิ่งได้เสมอและจำไว้นะถ้าเจ้าเจอแผ่นบันทึกแปลกๆอื่นอีกเอามาให้ข้าพวกมันจะว่ามีทรายใหม่ข้าจะอัปเกรดมีดให้เจ้าได้แน่นอนเอาล่ะข้าต้องกลับไปหาเปาลาแล้วฝากความนับถือถึงเธอด้วยปะได้เวลากลับไปที่หอนางโลมนะครับคือเลโอนาร์โดดาวินชีนะฮะแกเกิดที่เมืองวินชีประเทศอิตาลีนะครับคือไอ้คำว่าดาเนี่ยมันแปลว่าแบบมาจากไหนอะแปลว่าแห่งอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะครับอย่าง SEO เนี่ยก็ดาฟิเรนเซ่ใช่ไหมก็คือแห่งเมืองฟลอเรนซ์อะไรประมาณนี้นะครับคือเลโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยนอกเหนือจากแกจะเก่งเรื่องศิลปะแบบเรเนซองส์แล้วนะครับยังเป็นหลายอย่างมากเขาเรียกได้ว่าเป็นผู้รอบรู้เลยนะฮะคือเรื่องดนตรีแกก็เก่งนะการวิพากษ์ศาสตร์ก็เก่งพี่ขอโทษนักประดิษฐ์ก็เป็นนะครับวิศวกรก็ใช่ประติมากรนักเลขาคณิตนักวาดภาพดาราศาสตร์นะฮะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ด้วยนะสรุปคือแกรอบรู้หลายเรื่องมากนะครับคือหลายคนเนี่ยบอกเลยยังอาจจะรู้จักแกในภาพวาดโมนาลิซาใช่ไหมครับแต่ถ้าในด้านแบบศิลปะนะผมจะนึกถึงภาพวาดที่มีชื่อว่า The Last Supper ครับซึ่งมันก็คือภาพวาดมื้ออาหารค่ำมื้อสุดท้ายใช่ไหมของพระเยซูนั่นเองคือไอ้ภาพนี้เนี่ยมันคลาสสิกนะแล้วพอได้เห็นหนังเรื่อง The Da Vinci Code รู้สึกแบบเฮ้ยภาพนี้มันโคตรเจ๋งนะครับอ่ะเดี๋ยวเวลาลุยนะครับเกือบเล่าไม่จบเจ้าหายไปนานเลยนะเลโอนาร์โดชอบคุยเนี่ยใช่แล้วแต่เขาว่าเขาทำมากกว่าคุยนะน่าประทับใจเขาชอบมันมากข้ามอบทักษะให้เจ้าเลโอนาร์โดมอบมีดให้เจ้าที่เหลือแค่ลงมือทำจากอูเบโต้ได้ที่ไหนจากที่สาวๆบอกเขาจะร่วมชมผลงานล่าสุดของเวโรคิโอคืนนี้มันจัดขึ้นที่โบสถ์ซันตาโคเช่ฝากดูแม่กับน้องสาวข้าด้วยแน่นอนเอสโอดูแลเหมือนพี่น้องของข้ามาแล้วภารกิจไปซันตาโคเช่ครับไปหาอูเบโต้ไม่รู้ว่าคำว่าแก้แค้นเนี่ยคือจะได้ฆ่าเลยนะฮะหรือว่าแบบไปแค่สอดแนมมันเพราะต้องอย่าลืมว่ามันเป็นกองฟาโรเนียใช่ไหมผมจะวิ่งไปตามพื้นนี่แหละนะครับมันจะได้เร็วสวยงามครับแล้วตัดขวานะครับเอาข้างหน้าจุดนึงมันต้องวิ่งนะครับไม่สนใจอึศเสกอย่าโอเคตัดตรงเข้าทางนี้มันตามมาไกลๆนะครับหามุมขึ้นแป๊บนึงจุดอายุข้างบนนะมันเทาๆใช่ไหมข้างล่างโอเคครับทีนี้ก็รอดแล้วโอ้ถึงจุดเควสเร็วด้วยโอเคอีกตึกนึงมาเห็นแล้วนะครับได้เวลาลุยเรื่องนี้เนี่ยนะเจ้าทำเกินไปแล้วอูเบโต้เจ้าเป็นใครมาพูดเรื่องขอบเขตเจ้ามีมงกุฎของตัวเองแล้วโรเรนโซเดอเมดิชีเจ้าชายแห่งฟิเรนเซ่ข้าไม่ได้เป็นแบบนั้นแง่ละไม่แต่ไม่ไร้เดียงสาสมบูรณ์พูนสุข
At least now. อย่างน้อยเราก็เห็นว่าเจ้ามาไกลได้แค่ไหนใต้พูดก็คือเจ้ามีทุกอย่างซึ่งได้ประจักษ์แก่ข้าและพันธมิตรของข้าแล้วใช่พาซี่กับพันธมิตรเจ้ามันคือเรื่องนี้ใช่ไหมจงระวังคำพูดโลเรนโซไม่งั้นเจ้าอาจดึงดูดความสนใจกับคนที่อันตรายมาแล้วครับทีนี้ยังไงดีจะบนหรือล่างลองล่างดูก่อนนะครับยามเต็มเลยอาจจะต้องงัดทุกวิชามาใช้นะครับโอเคคือไอจุดที่เราจะไปเนี่ยจะเรียกว่าโบสถ์ซานตาโครเช่นะครับซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี1294เป็นนะครับสถานที่เก็บศพคนสำคัญต่างๆนะครับของอิตาลีอย่างเช่นไมเคิลแองเจโลนะครับกาลิเลโอนะแล้วก็ยังเป็นผมว่าเราต้องขึ้นบนแล้วล่ะนะครับข้างล่างไม่ไหวมันจุดต่อยากครับและยังเป็นนะฮะวัดนิกายฟรานซิสกันที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับฟรานซิสกันก็คือเป็นนิกายคาทอลิกนี่แหละนะฮะเพียงแต่ว่าเขาถูกก่อตั้งขึ้นโดยนักบุญที่มีชื่อว่าฟรังซิสนะครับแห่งอัลซิซีนะซึ่งเป็นคนอิตาลีนี่แหละนะครับก็วิถีแห่งนิกายฟรานซิสกันก็คือเน้นความเรียบง่ายนะฮะฉะนั้นโบสถ์ซานตาโครเช่เนี่ยเดี๋ยวถ้าเราได้เข้าไปเห็นเนี่ยมันจะเน้นความเรียบง่ายนะครับนี่ไงเจอตัวช่วยแล้วมาได้เวลาลุยนะครับนี่เลยน้องนางแล้วเราเปิดทางย้ำหน้านะครับมันจุบๆๆเลยคนขนลุกนี่นะได้ผลไหมลองดูครับน่าจะได้ผลเพราะเกรดมันไม่ขึ้นแล้วเอาละทีนี้มาครับได้เวลาหาตัวอูเบโต้นี่ไงเจอแล้วมันนี่เลยจำข้าได้ไหมอูเบโต้เสียบเสียบแก้แค้นสำเร็จแล้วครับเจ้าน่าจะทำแบบนี้เพื่อช่วยคนที่เจ้ารักใช่ข้าจะทำและข้าทำไปแล้วเอาดิโตเร่ยังไม่ตายข้ายังอยู่ข้าเอซิโอเอซิโอดิโตเร่เอาแล้วประกาศตัวขนาดนี้ได้เวลาหนีครับบ้าเอ้ยแต่มันตายไม่ค่อยสะใจใช่ไหมเพราะมันฆ่าทั้งพ่อเราพี่เราแล้วก็น้องเราเลยครับแต่ไม่เป็นไรนะเหลี่ยงแอสซินครับเสียบไปหลายชึกอยู่เมื่อกี้โอเคโกยยาวครับหาทางก่อนนะฮะอ่ะขวาต้องดูทางก่อนไอจุดเปิดแผนที่ตรงนี้คงเปิดไม่ได้แล้วครับเอาไว้ก่อนวันหลังค่อยมาครับน่ารอดแล้วโอเคไปจุดภารกิจต่อไปเลยนะครับเพราะความรวดเร็วนี่เลยนะฮะใจอยากจะกลับไปวิ่งข้างล่างอีกแล้ว ไม่ไรฮะวิ่งบนไปก่อนได้นี่ไงตัวระบายอารมณ์ตัวนึงสี่เลยเสียบมันครับคอเลี้ยวสะใจเหมือนจะวิ่งยากไงไม่ไหวแล้วครับเราลงเลยดีกว่าเนาะเออไปวัดดวงข้างล่างต่อครับ Let's go เพื่อนๆแนะนำมามีอีกสูตรนึงใช่ไหมเวลาตกจากที่สูงแล้วกด O ใช่ไหมครับแล้วตัวละครมันจะม้วนหน้าจะไม่บาดเจ็บใช่ไหมเดี๋ยวพยายามจะลองดูนะครับคือต้องบอกเลยว่าคนที่เล่นมาแล้วเนี่ยแนะนำเคล็ดลับกลเม็ดได้นะครับอย่างไอการตกเขาเรียกอะไรอ่ะการร่วงจากหน้าผาใช่ไหมที่ผมแบบติดทุกขั้นเนี่ยจริงมันกด O ปล่อยมาก่อนใช่ไหมพอใกล้ถึงพื้นแล้วก็กด O อีกทีนึงใช่ไหมแล้วมันจะหันกลับไปคว้ามับนะครับแล้วเราก็จะไม่เจ็บใช่ไหมมันต้องไปลองฝึกนะแต่นี่ผมเล่นครั้งแรกไงก็คำๆกันไปก่อนนะครับแต่รับทราบนะขอบคุณมากครับเขาบอกจะไปจับฟิเรนเซ่เจ้าจะไปไหนลุงข้าเป็นเจ้าของวิลล่าใกล้มอนเตริโจนี้แต่เจ้ายังเป็นที่ต้องการตัว SEO งั้นข้าควรทำไงเจ้าจะเห็นโปสเตอร์ทั่วเขตการฉีกมันจะทำให้เมืองลืมใบหน้าของเจ้าผู้สงสารคือตัวยุยงประชาชนอย่างไม่ต้องสงสัยการติดสินบนพวกเขาจะทำให้พวกเขาพูดอีกแบบนึงหรือเจ้าจะล่าพยานเท็จก็ได้พวกมันแลกศักดิ์ศรีให้เงินการตายของพวกมันจะไม่น่าเศร้าโศกจงทำสิ่งเหล่านี้แล้วเจ้าจะไปได้อย่างอิสระโอเคครับก็ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมอ่ะ
จะไปฆ่าพยานเท็จนะฉีกโปสเตอร์หรือว่าไปติดสินบนพวกนักเทศให้มันพูดอีกแบบนึงก็ได้นะครับอ๋อนี่ไงจุดพวกนี้ใช่ไหมมาดูครับนี่ไงเจอแล้วคนแรกเลยพยานเท็จไปไหนดิเบก้าติดต่อมาเดี๋ยวผมสรุปให้ผมเสียบแป๊บเรียบร้อยคือดิเบก้าเนี่ยเพิ่มระบบช่วยค้นหานะฮะไอ้ระดับความอื้อฉาวนี่แหละนะครับซึ่งก็คือเกียร์ซ้ายบนนี่แหละนะครับอ๋อตัวนี้โปสเตอร์นี่ไงเดี๋ยวลาฉีกก็คือไอ้เกียร์ซ้ายเห็นไหมไอ้สีแดงๆเนี่ยที่มันเป็นขีดๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะลดใช่ไหมมันลดแล้วนะครับคือมันจะบ่งบอกว่าเรื่องอื้อฉาวพวกเนี้ยมันจะเป็นหนึ่งในความทรงจำส่วนหนึ่งของ SEO หรือไม่นะฮะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้โดนล่าหัวเนี่ยก็ต้องลบจนสัญลักษณ์แอตซินเนี่ยไม่เป็นสีแดงนะครับไปไหนอีกนี่ไงเจอแล้วไอ้พยานเท็จผมว่ามันกว่าฉีกโปสเตอร์เยอะเลยมานี่มาไหนละตัวโอ้อยู่นู่นครับขาวๆอยู่นี่การตายของแกจะทำให้ข้าออกจากเมืองเออใช่จริงด้วยครับไม่มีประชาชนสนใจนะฮะการตายของมันเรียบร้อยนะครับตอนนี้สัญลักษณ์หายแดงแล้วนะได้เวลาออกจากเมืองครับลุยกลับมาแล้ว SEO ทำสำเร็จไหม yes ใช่ท่านแม่ล่ะ SEO พี่ไปไหนมาพวกพ่อถูกปล่อยตัวไหมส่วนแม่ไม่พูดอะไรเลยนะตั้งแต่เราออกจากบ้านพ่อต้องมาจัดการพ่ออยู่ไหนเฟเดริโก้ล่ะเปตูโชล่ะมีเรื่องเกิดขึ้นไม่ความว่าไงไม่เป็นไปไม่ได้คลาวเดียไม่ข้าทำทุกอย่างแล้วน้องข้าฟังนะตอนนี้เรื่องสำคัญคือเราต้องหาที่ปลอดภัยแต่ก่อนอื่นข้าอยากให้เจ้ามีสติเข้าใจไหมดีดูแลแม่ข้าทีได้ไหมงั้นเราก็พร้อมแล้วขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกสิ่งขอให้ปลอดภัย SEOจงระวังถนนข้างหน้ายังอีกยาวไกลเอาละครับทีนี้ภารกิจสำคัญครับคุ้มกันแม่กับน้องนะฮะไปที่วิลล่าของอาริโตเร่ครับอันดิอาโมตามมาเลยโอเคพวกยามันไม่ล่าเราแล้วนะครับแสดงว่าได้ผลเดี๋ยวแล้วมีด้านดนตรีวิ่งตามมาทำไมเนี่ยเนี่ยมาแล้วโดนโดไปเลยเดี๋ยวดูทางแป๊บนึงนะครับเนี่ยตามมาอีกแล้วตามมาทำไมพี่คือเหมือนขับรถแล้วแบบเปิดเพลงฟังเยอะมันต้องมีนักดนตรีวิ่งตามอาจจะเป็นระบบนะครับแบบคุ้มกันเราอยู่หรือเปล่าโหตรงนี้มืดตึ๊บไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวค่อยมาเปิดเทซ้ายก่อนนะถึงจุดแล้วนะครับโอ้ข้างหน้าได้เลยครับช่วยหลบหน่อยไหมครับหลบทีเลยขอร้องไม่อยากโดนตังสักกลุ่มแล้วกันนะครับถ้ากลุ่มเดียวไม่ได้ผลไอ้ต้องใช้หลายกลุ่มแป๊บนึงฮะมันดีเทคไม่ติดต้องเดินเข้าไปหน่อยนึงไปลุยเลยสาวๆหมดไหมเหมือนจะหมดครับสวยไปเดี๋ยวลาออกคือจ้างเยอะไม่ได้ฮะมันเสีย150นะครับเรียบร้อยนะฮะออกจากเมืองแล้วทีนี้ก็ได้เวลาไปที่วิลล่าของอดิโตเร่นะครับทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับเราข้าไม่รู้เราจะได้กลับไปอีกไหมข้าไม่รู้อีกไกลหรือไม่รู้นะครับไปจุดเช็คพอยต์เรื่อยๆนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราข้าไม่รู้พวกเขาถูกฝังอย่างเหมาะสมไหมใช่เป็นเช่นนั้นเหมือนจะหยุดแล้วนะฮะจะรอโหลดฉากโอเคครับได้โทฟี่นะฮะแก้แค้นสำเร็จครับแต่ผมว่านะนี่น่าจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นใช่ไหมมันไม่น่าจะจบเกมแค่นี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะฆ่าอูเบโต้ได้แล้วก็ตามมาแล้วครับ
น่าจะเริ่มโหลดซีเควนต์ใหม่โอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับขอพูดถึงกาแฟนิดนึงนะฮะไหนๆก็พูดถึงแล้วอันนี้แถมให้ละกันคือรู้หรือไม่ว่ากาแฟที่แพงที่สุดนะครับในโลกอยู่ที่ประเทศไทยเรานี่แหละครับเป็นกาแฟขี้ช้างครับคือการที่ช้างกินเมล็ดกาแฟเข้าไปเนี่ยมันจะลดความขมแล้วก็ความเปรี้ยวของเมล็ดกาแฟนะครับทำให้กาแฟเนี่ยรสชาติอร่อยขายอยู่กิโลกรัมละ 30,000 ถึง 50,000 บาทนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ทอสคานานะครับในปี1476คือปีเดิมนี่แหละนะครับส่วนทอสคานาในคำนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหมายถึงรอบนอกนะฮะของแคว้นนี้เพราะว่าอย่าลืมว่าฟอเรนซ์เนี่ยมันอยู่ในแคว้นที่ชื่อว่าทอสคานาใช่ไหมครับพูดง่ายคือตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะมุ่งหน้าออกสู่ชนบทของแคว้นนั่นเองไปไม่ได้เราใกล้ถึงแล้วขอบคุณพระเจ้าขยับได้ยังอ๋อเควสมาแล้วครับคุ้มกันแม่กับน้องไปที่วิลล่าของออดิโตเร่นะครับในเขตที่มีชื่อว่ามอนเตริโจนีนะครับ Follow my lead. ไปลุยเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ตัดฉากไปเลยหรือว่ามันจะมีอะไรโอ้โหข้างหน้าครับมีจริงด้วย Bonjour. สวัสดี SEO How could you leave จะไปจากฟิเรนเซ่โดยไม่กล่าวลากันสักคำเลยหรือไง SEOWhat do you want? แกต้องการอะไรเวียรี่ก็หลายอย่างอยู่วังใหญ่ๆม้าใหม่สัก2ตัวเจ้าสาวสวยๆโอ้และใช่ Oh, let's try. ชีวิตแกเอ้าได้เลยมาเตรียมเคาน์เตอร์ครับล็อกก่อนเอ้าไม่ติดโอ้ชีทำไมล็อกไม่ติดอ่ะปั่นไส้เสียบเลยแล้วกันครับไอ้บ้าเอ้ยมันไม่ให้เคาน์เตอร์ครับอ้าวแม่เราโดนก็ว่าแล้วทำไมเลือดลดมันนี่เลยทับแม่เหรอเอาเดทเทลนี่มีฮิดเดนเบรดนะครับข้าเริ่มเบื่อกับเกมนี้แล้วข้ามันผู้หญิงก็ไม่เว้นเวทมนต์อะไรกันไม่ใช่เวทมนต์ไอ้หนุ่มมันคือทักษะโผล่หัวออกมาตามนั้นเลยเอาใช่ดิข้ามันข้าพวกมันทุกคนเอ้าแน่จริงก็อยู่พี่ป้าพี่ป้าไม่วิ่งหนีได้ครับเที่ยวนี้มีดาบมาแล้วระบบเอ้ยโอ้โหมันไม่ตีเราเลยอ่ะทำแม่กับน้องเหรอเสียไปตัวไม่ได้ไม่เป็นไรครับใส่ยับยังไงนี่แน่ปาดคอบ่ายปาดไม่ทันตามไปเสียบช่วงนี้กดปาดคอไม่ค่อยทันเอ้าตีแม่กับน้องเราแล้วไอ้บ้าพวกนี้นี่ยังไงตัวนี้มันนี่เลยเนี่ยยับเตียบเรียบร้อยครับเหลืออีก3ข้างหน้านี่แหละมันนี่ทีเดียวแตกตัวนี้ต่อทีเดียวแตกแล้วตัวสุดท้ายพี่ขอนี่ปาดคอหน่อยดิบ้าไอ้จับหน่อยเอ้าปาดคอไม่ทันอีกแล้วไม่เป็นไรตามไปเสียบยาแจมเสร็จนะครับผมติดหนี้คุณเก็บดาบไว้เถอะ SEO ผมเคยรู้จักคุณมั้ยเนี่ยจำข้าไม่ได้เหรอข้าเองมาริโอลุงมาริโอไม่ได้เจอกันนานเลยนะหลานชายนานโคตรข้าได้ยินเรื่องที่เกิดในฟิเรนเซ่แล้วมันน่ากลัวมากมารีบไปกันเถอะโอ้ที่แท้คนที่มาช่วยเราก็คือลุงของเรานี่เองอ้าวอย่าบอกนะว่าถึงวิลล่าแล้วนะครับอ๋อใช่จริงด้วยครับถึงแล้วนะฮะมอนเตริโจนี้ครับเควสมาละได้เวลาเดินสำรวจครับจัดไป so, เอาละเล่าทุกอย่างให้ข้าฟังพวกมันประหารพ่อข้อหากบฏเฟเดริโกเปโดโชก็ด้วยแล้วก็ตามล่าข้า you know รู้ไหมทำไม no ข้ายังไม่รู้ท่านลุงข้าเป็นแค่รายชื่อของคนที่อยากให้ข้าตายไม่อยากเชื่อว่าพวกเขาตายกันหมดแล้วไม่ต้องห่วงเราจะจัดการเรื่องนี้เองหวังว่าข้าจะได้รับมงดีๆจากท่านไม่เอาหน้าใจเย็นเราใกล้ถึงแล้วข้าหวังว่าเจ้าจะได้เจอหลายสิ่งในมอนเตริโจนี้ข้าดูว่ามอนเตริโจนี้คือศัตรูของฟิเรนเซ่แค่ตอนนี้แล้วปีหน้าก็เป็นเพื่อนกันปีต่อไปก็รีกันใหม่วนไปเรื่อยแล้วข้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยหยุดพยายาม
คนพวกนี้ทำงานหนักและซื่อสัตย์ร้านของเรามีแต่ของดีๆพวกเขาทำของดีและมีคุณภาพมีโบสถ์ด้วยนะนักบวชก็น่าเลื่อมใสแต่ข้าไม่ใช่ผู้ติดตามที่ดีรู้ไหมวิลล่าอาดิโตเร่เก่าเกือบ200ปีถูกสร้างขึ้นโดยปู่ทวดของข้าชายที่แปลกคนที่ดูมีความลับหูตาต้องว่องไวๆแล้วเจ้าจะเจอบางสิ่งด้วยตัวเจ้าเองด้วยการต่อสู้ที่เกิดขึ้นที่นี่ที่นี่ก็เริ่มจะทรุดโทรมข้าคิดว่าจะทำบางสิ่งได้แต่ข้าไม่มีเวลาหรือเงินเพื่อดูแลมันนั่นละชีวิตใช่ไหมฮะเรามาถึงแล้วบ้านแสนสุขแล้วเจ้าคิดว่าไงน่าประทับใจมากครับที่นี่เคยมีวันดีๆเชื่อข้าข้าจะทำให้มันเฉิดฉายอีกครั้งถ้าข้ามีเวลานะตอนนี้เจ้ามีเรื่องต้องทำแล้วหลานข้าเจ้าต้องไปซื้อชุดใหม่ให้ตัวเองคนของข้าในตลาดกำลังรออยู่กลับมานี่เมื่อเจ้าเสร็จธุระแล้วเราจะได้เริ่มกันเริ่มอะไรข้านึกว่าเจ้ามานี่เพื่อฝึกไม่ท่านลุงข้ามานี่เพื่อหนีจากฟิเรนเซ่และจะพาครอบครัวไปไกลกว่านี้แล้วเรื่องพ่อเจ้าล่ะเขาคงอยากให้เจ้าจบงานของเขางานอะไรท่านพ่อเป็นนายธนาคารเดี๋ยวเขาไม่ได้บอกเจ้าเหรอข้าไม่รู้ท่านพูดเรื่องอะไรเจ้าคิดว่าได้อยู่โจวันนี่เราจะเริ่มจากตรงไหนดีล่ะทีนี้ไปซื้อของในตลาดเถอะข้าขอจับต้นชนปลายก่อนแต่ไม่มีแต่ไว้ค่อยคุยกันเอานี่เงินเจ้าต้องใช้มันและถ้าเจ้าอยากพักข้าจะเตรียมห้องให้ที่ชั้นบนของวิลล่าโอเคครับก่อนจะไปร้านแบ็กสมิธหรือว่าร้านตีเหล็กนะฮะขอเปิดแผนที่ก่อนเลยครับโอ้ทำไมวิลล่าของตระกูลอัลดิโตเร่คือมันใหญ่ขนาดนี้นี่ผมนึกว่าแบบเมืองใหม่โคตรใหญ่คือวิลล่าจริงๆเนี่ยคำนี้มันแปลว่าบ้านพักนอกเมืองเฉยๆนะครับแต่นี่ท่านผู้ชมดูดิยังการอาณาจักรเลยครับดูกำแพงดิคือไม่ใช่แค่ทำสงครามกับฟิเรนเซ่ว่าทำสงครามกับทั้งอิตาลียังได้ครับโอเคปะได้เวลาไปร้านแบ็กสมิธนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นร้านซ้อมอะไรบางอย่างนะครับต้องไปดูว่าลุงเราจะให้ซื้ออะไรนะครับมาละถึงร้านนะครับอ้อซื้อมีดกับสนับแข้งครับจัดไปอ๋อนี่ไงสนับแข้งนะครับบวกเลือดแล้วก็บวกป้องกันครับเรียบร้อยแล้วตัวเรานี่จะเปลี่ยนไหมหมายถึงว่ามันเปลี่ยนรูปร่างภายนอกให้ไหมต่อมาก็มีดนะครับจริงมันคือดาบเล็กนั่นแหละฮะอันนี้บวกดาเมจบวกสปีดแล้วก็สเตทที่สำคัญคือการเบี่ยงเบนนะครับข้อล่างน่าจะหมายถึงการปัดป้องนะครับเรียบร้อยแล้วนี่ไงแดกเกอร์นะฮะเห็นไหมเนี่ยสนับแข้งเนี่ยเปลี่ยนนะครับนี่มันมีดนี่เราเปลี่ยนหรือยังผมงงแต่น่าจะเปลี่ยนแล้วล่ะเนี่ยหมายถึงที่เด็บเอลเนี่ยมันใช่แดกเกอร์หรือเปล่านะครับต่อมามาร้านยาอ๋อซื้อยาครับได้เลยอ๋อยาขนาดเล็ก5อันครับจัดไปเรียบร้อยนี่เราต้องเตรียมพร้อมทำสงครามหรือเปล่า คือซื้อทั้งอาวุธใหม่นะฮะทั้งเครื่องป้องกันใหม่เลยต้องซื้อยาด้วยเดี๋ยวเรื่องของหมอเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ค่อยคุยกันนะฮะว่าทำไมหมอในยุคนี้เนี่ยต้องใส่หน้ากากแบบนี้แล้วเขาแบบให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วกันนะครับโอเคเรากดใช้ยาไม่ได้นะครับเพราะว่าเลือดเราเต็มอยู่สวยงามครับทีนี้ก็ได้เวลานะฮะสำรวจวิลล่ากันต่อจุดเควสเนี่ยอยู่ข้างในนะครับโคตรเก่าดูดิแต่มันใหญ่มากนะครับโครงสร้างคือมันใหญ่มากอ๋อคุยกับน้องเราก่อนนะครับไม่ต้องห่วงเราอยู่ที่นี่ไม่นานหรอกข้าก็ไม่ค่อยชอบที่นี่ข้าอยากกลับบ้านข้ารู้แม่กับน้องเราน่าจะไปพักแล้วนะครับเควสต่อไปอยู่ชั้นนี้น่าอยู่ทางขวานะครับอ๋อนี่ไงมีห้องอยู่โอเคมาคุยกับลุงต่อนะครับให้ไปฝึกอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมจะกังวลสวัสดีท่านลุงเรียบร้อยแล้วไว้หน้าดูดีมาก
เอาละถึงเวลาสอนเจ้าต่อสู้แล้วไม่เหมือนที่บอกเรามาแค่อยู่เอซิโอเจ้าแทบไม่รอดต่อสู้กับวิเอรี่เจ้ารอดบนถนนไม่เกินอาทิตย์แน่ถ้าอยากไปก็ได้แต่อย่างน้อยต้องมีทักษะเรื่องอาวุธและความรู้จำเป็นในการป้องกันตัวถ้าไม่ทำเพื่อข้าก็เพื่อน้องกับแม่เจ้าละกันก็ได้ดีมากนี่ไงได้เวลาไปฝึกวิชากับอาจารย์มาริโอผมรู้นะว่าท่านผู้ชมคิดอะไรอยู่คิดว่าเราไปฝึกวิชาเก็บเห็ดแล้วก็หม่งอิฐบล็อกนะครับแต่ผมว่าไม่ใช่คนละมาริโอกันแน่นอนจะแกว่งดาบได้แต่การโจมตีอย่างเดียวใช้ตลอดไม่ได้เจ้าต้องรอดให้นานพอที่จะบุกข้าจะสอนวิธีลบสอนเรื่องหลอดท่านบอกว่าพ่อข้าเป็นมากกว่านายธนาคารอย่าไปเชื่อภาพลวงพ่อเจ้าเป็นแอสซาซินเอซิโอข้าบอกแล้วไงพ่อข้าก็แค่เสมียนไม่เขาเกิดและโตมาเพื่อข้าข้าว่านี่ยากจะเชื่อนะแล้วเจ้าคิดไงล่ะคิดว่าเป็นแค่นี้แค่ที่ต้องชำระเหรอมันคือรายชื่อคนทั้งหมดที่ต้องรับผิดชอบต่อการฆาตกรรมพ่อเจ้าน่าจะคุยจบแล้วมีบทสนทนาอย่างนี้ด้วยแล้วตอนสู้อยู่หรือว่าตอนฝึกอยู่จะแปลยังไงนะครับไม่เป็นไรมาฝึกเดี๋ยวรีบมาโรบอทดิจิตอลเหรอรู้จักเปล่าไม่ฟันสักทีเกรงจนนิ้วเมื่อยเนี่ยโอ้โดนอีกทีโดนสรุปการหลบไม่เหมาะกับผมสเต็ปต่อไปครับนี่ข้าได้สอนวิธีเรื่องการโจมตีแล้วตอนนี้เจ้าต้องเรียนรู้วิธีเปลี่ยนมันให้เกิดประโยชน์ทั้งหมดที่คุยคือแอสซัสซินกับเทมเพลอร์มันแฟนตาซีเกินไปเหมือนกระดาษเก่าๆที่เต็มไปด้วยความลับเหรอท่านรู้ได้ยังไงเจ้ามีมีดของพ่อเจ้าข้าเดาว่าเจ้าคงมีโคเด็กเพจของเขาด้วยสินะโคเด็กใช่คำแนะนำเรื่องการต่อสู้กับ The Order มันคือต้นฉบับของจุดประสงค์และเทคนิคความเชื่อของเราถ้าเจ้าเชื่อเพราะพ่อเจ้าเชื่อว่าโคเด็กมีความลับที่ทรงพลังบางสิ่งที่จะเปลี่ยนโลกบางทีนั่นคือเหตุผลที่พวกมันล่าเจ้าแอสซาซินเทมเพลอร์โคเด็กเพจเยอะเกินกว่าที่จะเชื่อเจ้าต้องเปิดรับมันเอซิโอจงจำไว้ไม่มีสิ่งใดจริงแท้ทุกสิ่งล้วนยอมรับได้ได้ยินคำนี้เข้ามาเลยและสอนระบบเคาน์เตอร์พอดีมาเลยไอ้มาทำไมกดไม่ติดยังไงพี่อย่าตีเยอะดิมันกดไม่ติดขอพี่ก่อนไม่เปิดช่องเลยได้ทันทีครับมาขยับหน่อยไอ้มายังไม่ติดอีกเร็วๆเร็วยังไงเนี่ยดีไหมได้แล้วนี่ดอก2มาแล้วครับดอกสุดท้ายเรียบร้อย Nothing is true everything is permitted จำไว้นะฮะอ้าวไม่คุยแล้วเหรอโอเคได้เวลาฝึกเสร็จต่อไปครับมาคือไอ้คำนี้เนี่ยมันเป็นปรัชญาของแอนเดอร์ซินใช่ไหมนี่เป็นสอนระบบยั่วยุนะครับมันแปลว่าไม่มีสิ่งใดจริงแท้ใช่ไหมทุกสิ่งล้วนยอมรับได้นะครับมันก็คือนะฮะจะสื่อว่าให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจให้กว้างแล้วก็ยอมรับความแตกต่างนะฮะไม่ต้องไปบังคับใครนะให้คิดในแบบเราพูดง่ายคือทุกคนมีอิสระด้านความคิดนั่นเองนะครับเจ้าคืบหน้ามาก SEO วันนี้ข้าจะสอนวิธีหาตำแหน่งในการต่อสู้จุดที่เจ้ายืนและวิธีที่เจ้าขยับเพื่อหาช่องแล้วอย่าคิดว่าข้าจะไม่เห็นเวลาที่เจ้าหยิบของในห้องสมุดข้าตอนนี้เจ้าเชื่อข้าหรือยังใช่พ่อคือแอสซาซินแล้วทำไมต้องปิดเป็นความลับด้วยเจ้ารู้จักเทมเพลอร์ไหมพวกอัศวินที่เคยสู้ในสงครามครูเสดประวัติศาสตร์ของพวกเขาถูกปฏิเสธเมื่อ200ปีก่อนที่ฝรั่งเศสแต่พวกเขาไม่ยอมรับหากันลงใต้ดินที่พวกเขายังทำงานสกปรกได้งานอะไรพวกเทมเพลอร์แสวงหาอำนาจเหนือมนุษย์เราในฐานะแอสซาซินสาบานที่จะสู้กับพวกมันอูเบโตก็เป็นพวกนั้นใช่และรายชื่อในลิสต์ของพ่อข้าก็เทมเพลอร์หมดนั่นแหละนั่นเอรี่ก็ด้วยเหมือนพ่อมัน
ฟรานเชสโกและเหมือนปาซี่ทั้งตระกูลนั่นแหละนั่นทำให้ข้าเข้าใจหลายอย่างเลยโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองโอ้โหฝึกสเต็ปยากแป๊บนึงแน่ต้องกดค้างยังไงล่ะตีมาสิต้องกดให้ถูกจังหวะด้วยเดี๋ยวไม่ไปกดยากกดเย็นอย่างนี้เนี่ยต้องกดค้างครับน่าเรียบร้อยเฉยเสร็จแล้วเหรอโอเคขอบคุณครับเอาละเที่ยวนี้ได้เวลาล้มลุงเราเลยครับลุงที่สอนมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าจำไม่ได้นะแต่ผมจะบอกว่าผมมีอยู่สเต็ปเดียวเนี่ยมาหนีนะแล้วก็ใส่ครับรอเคาน์เตอร์อย่างเดียวมันก็ไม่มันใช่ไหมหนีแหละลุงการป้องกันที่ดีที่สุดคือการโจมตีลุงมาหนีสวนครับไม่ได้รอก่อนมาเรียบร้อยกับลุงกดติดโคตรง่ายมาเลยยังไงลุงเอาดิไปกินจะจบแบบเคาน์เตอร์ครับปะสวยเรียบร้อยจบเยี่ยมมากหลานข้าเจ้าเรียนรู้ได้ดีจริงๆขอบคุณท่านลุงกับทั้งหมดที่มอบให้ข้าเจ้าคือครอบครัวมันคือหน้าที่และความปรารถนาของข้าข้าดีใจที่ท่านให้ข้าอยู่ดีแล้วเจ้ายังจะไปอยู่ไหมเราจะออกเรือไปสเปนอีก3วันแต่หลานข้าได้มอบทักษะพวกนี้เพื่อให้เจ้าเตรียมสู้กับศัตรูของเราถ้าพวกมันเจอข้าทำแน่เจ้าอย่าไปหรอเอซิโอแล้วโยนทุกอย่างที่พ่อเจ้าสู้และตายเพื่อมันปฏิเสธมรดกของพ่อเจ้าก็ได้เอาเลยลาก่อนและขอโชคดีท่านลุงเดียวทำไมเขาโกรธขนาดนั้นทำไมจะไม่ล่ะเวียรี่คอยรังควานเราตั้งแต่เจ้ามาถึงเขาคงคาดหวังไว้เยอะจงสืบทอดมรดกเขาเถอะอ๋อลุงของเราอยากให้เราสู้นะครับผมเองก็อยากสู้นะเพราะว่าเรามีเหล่ามนุษยชาติในกำแพงที่ต้องปกป้องนะฮะเมื่อกี้อุตส่าห์ฝึกเครื่องเคลื่อนย้าย3มิติมาเรียบร้อยใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าขอมอบหัวใจให้หน้าที่แน่นอนนะครับเอาไว้ไงพบกันในตอนต่อไปฮะแล้วพบกันสวัสดีครับบ๊ายครับ